มาแล้วครับถ้าสร้างหลังป้องกันไม่สุดครับหลังจากทำงานกันมาเหน็ดเหนื่อยครับบริหารหลังกันบ้างครับนั่งนานกันใช่ไหมเริ่มด้วยท่าแรกครับเอาดัมเบลเข้าหากันครับด้วยฝ่ามือครับจากนั้นโน้มตัวมาข้างหน้าแบบในวิดีโอครับเกร็งหน้าท้องบีบสะบักครับดึงขึ้นครับ 12-15 ครั้ง3เซตครับพักเซตละ 1-1 นาทีครึ่งเหมือนเดิมครับท่าที่2ครับอันนี้ฝ่ามือเข้าหาตัวครับแล้วดึงเหมือนเดิมเลยครับบีบสะบักแน่นๆนะครับอย่างงอหลังอย่างเงยคอนะครับ 12-15 ครั้งเช่นเดียวกันครับ3เซตครับท่าต่อไปครับยกดัมเบลด้วยมือทั้ง2ข้างครับเหนือศีรษะสำคัญด้วยท่านี้ครับต้องบีบข้อศอกเข้าหาศีรษะของเรานะครับอย่ากางข้อศอกครับแล้วสนใจที่หลังเราเยอะๆครับท่านี้ครับเหมือนจะง่ายครับแต่ก็ง่ายจริงๆล่ะครับเฉียงตัวครับ45องศาถือดัมเบลครับจากนั้นเอาลงแล้วก็เกร็งขึ้นมาครับบริหารช่วงสี่ข้างของเราทั้ง2ข้างครับขวาและซ้ายข้างละ3เซตครับต่อไปครับถือดัมเบลด้วยมือทั้ง2ข้างอย่างในวิดีโอครับบิดข้างขวา15ครั้งบิดด้านซ้าย15ครั้งครับท่านี้ครับก็จะช่วยให้ช่วงด้านข้างของเราครับมีความแข็งแรงมากขึ้นครับนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยยืดหยุ่นด้วยนะครับเพราะเราเนี่ยนั่งทำงานหนักมาทั้งวันแล้วครับต้องยืดเส้นยืดสายบ้างครับท่าต่อไปครับถือดัมเบลทั้งสองข้างเหมือนเดิมครับโน้มตัวมาด้านหน้านะครับจากนั้นค่อยๆดันขึ้นมาครับเหมือนในวิดีโอครับ15ครั้ง3เซตครับท่าสุดท้ายครับมือทั้งสองข้างเข้าหากันครับโน้มตัวไปข้างหน้าครับจากนั้นกางแขนของเราออกครับบีบสะบักเยอะๆนะครับต้องทำนะครับเพิ่มความแข็งแรงให้หลังของเราครับ